สวัสดีค่ะวันนี้นายก็จะมาคุยกับน้องๆ นะคะกับเพื่อนๆพี่ๆว่าถ้าวันไหนเราอยากพูดภาษาอังกฤษนะคะว่าอยากอธิบายเกี่ยวกับตนเองเนี่ยนะคะอยากบอกคนอื่นว่าตอนนี้ฉันเป็นใครหรือว่าฉันรู้สึกยังไงเราจะมาพูดกันยังไงเรามาดูกันนะคะก็ถ้าฉันเนี่ยน้องๆคิดถึงคำไหนคะในภาษาอังกฤษเนี่ยตัวไหนมากกว่าควรจะเป็น I ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่า I เนี่ยใช้ยังไงใช้กับอะไรใช้กับคำไหนนะคะถึงจะสามารถอธิบายนะคะอธิบายเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับตัวเรานั่นเองนะคะให้คนอื่นได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเรามาพูดตามมายกันก่อนนะคะอันแรกก็จะเป็น I'm cold นะคะอันที่สองเนี่ยก็จะเป็น I'm sleepy นะคะอันที่สามก็จะเป็น I'm thirsty นะคะหมายความว่ายังไงบ้าง I'm cold เนี่ยแปลว่าฉันหนาวนะคะฉันหนาวเลยนะคะก็เป็นการบอกมุมบอกนะคะเกี่ยวกับตัวเองนะคะบอกให้คนอื่นรู้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันรู้สึกหนาวนะคะอันที่สองก็จะเป็นคำว่า I'm sleepy นี่แปลว่าฉันง่วงนอนนะคะหมายความว่าตอนนี้กำลังบอกให้คนอื่นได้รู้นะคะว่าตอนนี้ไม่อยากนอนนะคะ I'm sleepy อันต่อมาก็จะเป็น I'm thirsty นะคะ thirsty แปลว่ากระหายน้ำหรือว่าหิวน้ำนั่นเองนะคะก็บอกคนอื่นว่าตอนนี้ฉันรู้สึกหิวน้ำนะคะหรือว่าฉันรู้สึกง่วงนอนหรือว่าฉันรู้สึกหนาวนั่นเองนะคะใช้อย่างอื่นได้ไหมบ่งบอกลักษณะบ่งบอกความรู้นอกจากความรู้สึกแล้วเนี่ยจะบอกอะไรกับตัวเองได้อีกนะคะลักษณะก็ได้ลองดูกันนะคะเช่นอันนี้ก็จะเป็น I'm fat นะคะลองพูดตามเลยนะคะ I'm fat I'm cool I'm smart นะคะแปลว่าอะไรกันบ้าง I'm fat แปลว่าฉันอ้วนนะคะฉันอ้วนนะคะ I'm cool เนี่ยไม่ใช่ cold นะคะตะกี้อันนี้คือ cold นะคะอันแรกนี่คือ cold อันที่สองต่อมาคือ I'm cool นะคะ cool หมายความว่า cool หมายความว่าเท่นะคะแบบว่าcool ถ้าแปลตรงตัวนี่ก็เย็นๆนะคะเย็นๆอ่ะเท่ก็ cool นะคะอันต่อมา I'm smart นะคะ I'm smart นี่แปลว่าฉันฉลาดนะคะฉันแบบว่าเก่งอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่มายบอกนะคะก็สามารถบ่งบอกนะคะลักษณะได้รูปร่างได้นะคะถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยใช้คำว่า I'm นะคะลองดูต่อมาบอกความรู้สึกที่อยู่ในตอนนี้ได้อย่างเช่น I'm so happy นะคะ I'm so happy แปลว่าฉันดีใจมากเลยนะคะตอนนี้ happy นะคะคนไทยก็ใช้เป็นทับศัพท์นะคะอันต่อมาก็จะเป็น I'm so bored นะคะฉันเบื่อมากนะคะ I'm so bored นะคะ I'm so scared อันต่อมาพูดตามได้เลยนะคะ I'm so scared นะคะ I'm so happy I'm so bored and I'm so scared นี่แปลว่ากลัวนะคะทำไมถึงต้องมี so นะคะ so นี่แค่ให้เน้นนะคะเน้นคำที่ตามมาหลัง so นั่นเองก็หมายความว่าฉันดีใจมากนะคะฉันเบื่อมากนะคะแล้วก็ฉันกลัวมากนะคะเมื่อไหร่ที่มี so ขอให้เน้นคำว่า so นะคะเพราะว่ามันกำลังขยายความรู้สึกของเรานะคะว่ามันยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นคำว่า so อย่างเช่น I'm so happyนะคะ I'm so happy หรือว่า I'm so bored นะคะหรือว่าจะเป็น I'm so scared นะคะ I'm so scared ก็ได้นะคะโอเคเรามาลองดูกันว่าน้องๆบางคนอาจจะงงอ้าวตอนแรกเป็น I นี่เป็นตัว I ใช่ไหมเกี่ยวกับฉันแล้วทำไมถึงเป็นมีตัว M มาด้วยนะทำไมเป็น I'm นะคะอ่ะใช้ I am เราใช้ I am กันได้ไหมได้ค่ะเราใช้ I am ได้นะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุยกันเนี่ยเป็นสนทนาเนี่ยอยากให้พูดเร็วขึ้นใช่ไหมคะอยากให้มันคล่องตัวนะคะการสนทนาอยากให้คนพูดเนี่ยก็จะพูดให้เร็วๆนะคะให้ได้ใจความมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัว I'm เนี่ยจำเป็นต้องพูดทั้งหมดไหม I am เนี่ยจำเป็นต้องพูด I am เลยไหมไม่จำเป็นนะคะพูดเป็น I'm ไปเลยก็ได้นะคะอย่างที่ไมพูดมาตะกี้ก็จะเป็นตัว I หมดเลยนะคะก็ I am thirsty กับ I'm thirsty นะคะต่างกันไหมนอกจากการเขียนและการ pronunciation ก็คือการพูดเนี่ยการออกเสียงเนี่ยต่างกันนะคะการ
เน้นโทนเสียงเนี่ยสำคัญอย่างเช่นตัวนี้ I am thirsty การเน้นเลยนะคะว่าตอนนี้ฉันหิวน้ำนะคะนี่คือการเน้นโดยการใช้ I am นะคะถ้าเป็น I'm thirsty เนี่ยก็สามารถพูดได้อย่างเรื่อยเปื่อยไปพูดหาเพื่อนพูดหาพี่ได้ว่าแบบ I'm thirsty นะคะ I'm thirsty นะคะไม่จำเป็นว่าต้อง I am thirsty นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ขยายคำว่า I แล้วก็แยกคำว่า am ออกมาเนี่ยก็ควรจะพิจารณาเริ่มจะพิจารณาได้แล้วว่าคำนี้เขาพยายามเน้นอยู่ใช่ไหมอย่างนี้นะคะลองดูได้แล้วก็มีคำว่า I'm so happy นะคะ I'm so happy นะคะอันนี้อยากให้เห็นเลยว่าตัวมีตัว so นะคะก็จะเป็น I'm so happy นะคะ I'm so happy ให้เน้นตัว so เลยแล้วก็จะมีตัว thirsty ตัวนี้จะเป็น th นะคะแล้วก็มี r ด้วยก็จะเป็น thirst นะคะthirst นะคะต้องเป็นตัวถ้าจะเทียบกับภาษาไทยก็จะเป็นตัวทอทงนะคะ thirst นะคะไม่ใช่ thirst ต่อเต่าเป็นทอทงนะคะก็จะเป็นลิ้นออกมาอย่างนี้นะคะลิ้นออกมาอย่างนี้แล้วฟันเราก็ต้องหนีบเอาไว้นะคะไม่ต้องกัดนะคะกัดจะไม่ออกเสียงก็แค่เป็นให้สัมผัสก็พอนะคะจะเป็นตัวนี้ I'm thirsty นะคะออกเสียงแบบแปลกๆแต่ว่าถ้าพูดไปบ่อยๆนะคะให้ practice เยอะๆนะคะจะชินเองนะคะอันนี้ thirsty อันต่อมาอันนี้เป็นสนทนาเป็นจำลองสนทนานะคะสมมุติว่าน้องๆอยากไปพูดกับคนอื่นนะคะอยากบอกชื่อนะคะแล้วก็อยากอธิบายตัวเองนะคะแล้วก็อธิบายด้วยว่าลักษณะเป็นยังไงรูปร่างเราเป็นยังไงนะคะอันนี้สำหรับน้องๆผู้ชายนะคะก็เดินเข้าไปบอกว่า I am Mikey I am Mikey นะคะแล้วก็ I blank a tough guy นะคะ tough guy นี่แปลว่าผู้ชายที่แข็งแกร่งนะคะ tough นะคะแปลว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะ guy นี่ก็แปลว่าผู้ชายนะคะน้องๆคิดว่าเราควรจะใส่ตรงนี้เป็นคำอะไรดีคะถ้ามันมี I เราควรจะใส่ am นะคะตัวนี้ควรจะใส่ am นะคะอย่างเช่นตัวนี้เลย I am Mikey ก็พูดถึงชื่อตัวเองนะคะแนะนำให้คนอื่นรู้จักว่าสวัสดีนะฉันชื่อไมกี้นะคะส่วนอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็น I am a tough guy นะคะ I am a tough guy ฉันชื่อไมกี้ฉันเป็นผู้ชายแข็งแกร่งนะคะอันต่อมาเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มีขีด2ขีดล่ะมีแค่ขีดเดียวนะคะจะใส่ I am ได้ไหมไม่ได้นะคะก็ต้องใส่เข้าไปว่า I'm ค่ะ I'm tall นะคะ I'm tall ก็สวัสดีนะคะI am Mikey ฉันชื่อ Mikey นะคะแล้วก็ฉันเป็น tough guy ก็คือฉันเป็นผู้ชายแข็งแกร่ง I am tough I am a tough guy นะคะแล้วก็อันต่อมาเลยว่า I'm tall ฉันสูงด้วยนะคะฉันเป็นผู้ชายแข็งแกร่งแล้วก็ฉันสูงด้วยนะคะ I'm tall นะคะน้องๆก็เห็นได้ว่าตรงนี้เขียน I am แล้วตรงนี้ I am แล้วตรงนี้ I'm ก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องพูดเยอะนะคะหลายประโยคหลายพยางค์อย่างนี้นะคะก็พูดไปเลยแค่เชื่อว่า I'm นะคะ I'm okay นี่เลยนะคะเฉลย I am Mikey I am a tough guy and I'm tall ลองพูดตามเลยค่ะ I'm Mikey I am a tough guy I'm tall I am Mikey I am a tough guy and I'm tall นะคะถ้าเราพูดถึงตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยอยากไปพูดถึงคนอื่นบ้างทำยังไงดีต้องใช้เรียกเขานะคะต้องใช้ you we they he she is อะไรอย่างงี้นะคะก็ลองดูได้ก็จะมีตัวนี้ you อันนี้จะเรียกว่าเธอนะคะเธอ you ต้องคู่กับอะไร are นะคะเธอ you are นะคะ you are funny นะคะYou are funny นะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเธอตลกจังเธอเป็นคนที่ตลกนะอย่างนี้นะคะ You ไม่สามารถคู่กับตัวอื่นได้จะเป็น You is อย่างนี้ผิด You am ผิดนะคะต้อง You are อย่างเดียวนะคะจะไปพูดกันเล่นๆก็ไม่ได้นะคะเขาก็จะไม่รับไปเป็นที่ยอมรับกันเลยในการสนทนาและในการเขียนโดยเฉพาะนะคะห้ามเลยนะคะก็ต้องถ้าเป็น You ก็ต้องคู่กับ are โดยเฉพาะเลยนะคะ You are funny You are funny พูดตามได้เลยนะคะYou are funny. You are funny. อันต่อมาก็จะเป็นบอกเป็นกลุ่มคน You นี่คนเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าสองคนก็ได้เหมือนกันนะคะ You นะคะอย่างนี้ได้เหมือนกันก็แบบเวลาคุณครูเนี่ยสมมติว่าคุณครูจะพูดกับนักเรียนก็จะเรียกว่า
เรียกนักเรียนนะคะทั้งหมดในห้องทั้งห้องเนี่ยได้ว่า you นะคะ you guys are good students อย่างนี้ก็แปลว่าพวกเธอเป็นเด็กนักเรียนที่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงคนคนเดียวนะคะเพราะว่าจะเจาะจงว่าคนคนนี้ตลกนะโอเคต่อมาอันนี้กลุ่มคนนะคะจะเป็น we or they we กลุ่มคนที่เราอยู่ข้างในด้วยนะคะกลุ่มคนที่เราอยู่ข้างในด้วยส่วน they คือกลุ่มคนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยสมมติมี3คนอยู่ตรงนั้นนะคะหมายก็จะเรียกเขาว่า they นะคะถ้า3คนเดินมาฝั่งนี้หมายก็จะคุยกับน้องๆว่า we นะคะ we อย่างนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นเรียกพวกเรากับพวกเขานะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็พวกเรากับพวกเขานะคะ we กับ they เนี่ยเป็นกลุ่มคนใช่ไหมคะเป็นกลุ่มคนเนี่ยมีหลายคนถูกไหมมีหลายคนก็ต้องใช้ plural นะคะ plural ก็เป็น are นะคะ are นะส่วน you เนี่ยเพิ่งบอกไปว่าใช้ได้ you เนี่ยหมายสามารถชี้ได้กลุ่มคนหรือว่าคนเดียวนะคะก็ได้อันไหนก็ได้แต่ว่าในเมื่อมันชี้ได้กลุ่มคนเราก็เอาอันใหญ่ๆไว้ก่อนเนาะyou ก็เลยต้องคู่กับ are เหมือนกันนะคะเป็น plural เหมือนกันนะคะ plural อันต่อมาก็จะเป็น he or she นะคะ he or she ก็จะเป็นเขาหรือเธอนะคะเขาหรือเธอมีอยู่แค่คนเดียวถูกไหมคะเป็น singular ก็ต้องเป็น is นะคะห้ามคู่กับมันอื่นเป็น he am อย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่ตลกอันนี้ไม่ได้นะคะก็จะเป็น he or she แล้วก็ is นะคะ he or she is angry he or she is angry นะคะ angry ก็แปลว่าโกรธนะคะส่วน we or they are tired อันนี้ออกเสียงว่า tired นะคะ tired นะคะไม่ใช่ tired นะคะอย่างนี้ผิดนะคะ tired นะคะ tired ลงนะคะต่ำลงก็จะแปลว่าพวกเขาหรือพวกเราเหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยโอเคก็ลองพูดพร้อมกันอีกสักครั้งนึงนะคะ you are funny we they are tired he she is angry นะคะอ่ะต่อมาถ้าจะบอกโอเคเราพูดเราตะกี้เราเรียนกันแล้วว่าพูดกับคนอื่นเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้ฉันเป็นหรือว่าฉันคือฉันรู้สึกยังไงอะไรอย่างงี้แล้วถ้าฉันไม่รู้สึกล่ะถ้าฉันไม่ใช่ล่ะถ้าฉันไม่เป็นล่ะจะพูดยังไงง่ายมากเลยค่ะคําว่า not นะคะ not 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 นะคะอย่างเช่นอันนี้บอกความรู้สึกไปค่ะเขาถามมาว่าหนาวหรือเปล่าก็ตอบเลย I am not cold นะคะพูดตามได้เลยนะคะ I am not cold You are not ugly นะคะ He is not a football coach นะคะทั้งล้วนที่พูดมาทั้งนี้ก็คือไม่หมดเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้ฉันไม่หนาวนะคะ I am not cold นะคะอันต่อมาก็คุณไม่น่าเกลียดนะคะ You are not ugly นะคะคุณไม่น่าเกลียดนะคะ you are not ugly ก็เห็นได้นะคะว่า you เนี่ยก็พูดกับคำว่า are นะไม่ใช่ you กับ am ไม่ใช่นะ you กับ is ก็ผิดนะคะจะต้องเป็น you กับ are นะคะอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็น he is not a football coach เขาไม่ใช่โค้ชนักฟุตบอลนะคะไม่ใช่เป็นโค้ชของฟุตบอลทีมนี้ก็จะเป็น he คู่กับ ishe คู่กับ are ไม่ได้ he คู่กับ am ก็ไม่ได้นะคะต้องเป็น he คู่กับ is ตลอดเวลานะคะก็ลองดูอ่ะอัตมาอันนี้เป็นแบบฝึกหัดไอเย่ให้น้องๆลองดูนะคะตอนนี้มี2คำก็คืออันแรกก็คือฉันง่วงนอนที่เราเรียนมาเนี่ยที่จริงมีเฉลยมาแล้วล่ะแต่ว่าอยากให้น้องๆแบบ revise ก็คือคิดขึ้นมานิดนึงนะคะ iใช่ไหมแต่กี้เราเรียนคำว่า I ใช่ไหม I am หรือว่า I'm รวมกันแล้วก็เป็น I'm นะคะฉันก็คือ I'm นะคะง่วงนอนง่วงนอนใครรู้บ้างง่วงนอน sleepy นะคะง่วงนอนคือ sleepy นะคะ I'm sleepy ฉันง่วงนอนนะคะฉันง่วงนอนเย้โอเคถูกอันต่อมาฉันเบื่อมากฉันเบื่อมากนะคะ
ฉันภาษาอังกฤษคือ I'm เบื่อคือ bored ใช่ไหม bored I'm bored แต่เรามีคำว่ามากคำว่ามากตะกี้มาพูดแล้วคำว่ามากคือคำว่า soถูกต้องนะคะ so โอเคถ้ารวมกันมาเลยก็จะเป็น I'm so bored yay โอเค let's see ถูกค่ะ I'm so bored นะคะก็ลองดูนะคะลองให้คุ้นๆเอาไว้นะคะเพราะคำนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเราถ้าจะไปเริ่มสนทนาเนี่ยก็ต้องพูดเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมคะต้องไปพูดเล่าให้เขาฟังต้องไปแนะนำตัวใช่ไหมคะว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้คำว่า I'm นะคะหรือจะไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมคะก็ต้องใช้คำว่า you are or he is ใช่ไหมก็ต้องใช้พวกนี้นะสำคัญเลยทีเดียวโอเคเราลองมาดูตรงนี้กันนิดนึงอ่ะลองพูดตามเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะคะเพราะคำศัพท์พวกนี้คือใช้กิจวัตรประจำวันนะคะลองดูเลยค่ะ I'm cold I'm cold I'm sleepy I'm sleepy I'm thirsty I'm thirsty I'm cold แปลว่าฉันหนาว I'm sleepy sleepy แปลว่าง่วงนอนนะคะส่วน thirsty แปลว่าหิวกระหายน้ำนะคะอ่ะอันต่อมา I'm fat I'm fat นะคะ I'm cool I'm cool I'm smart I'm smart นะคะ I'm fat is แปลว่าฉันอ้วนนะคะอันนี้ก็ไม่สุภาพสักเท่าไหร่ก็อย่าไปใช้กับผู้หญิงนะคะไปว่าเขาว่า you're fat นี่ไม่ดีเลยนะคะอาจจะโดนแบบว่าพุบตกกันมาไม่ใช่นะคะ I'm cool นี่ I'm cool แปลว่าฉันเท่นะคะฉันเท่ I'm smart แปลว่าฉันเก่งฉันเก่งฉันฉลาดนี่นะคะอันต่อมาก็เป็น I'm so happy I'm so bored I'm so scared I'm so happy I'm so boredI'm so scared นะคะฉันอันแรกก็จะเป็นแฮปปี้มากฉันแฮปปี้มากฉันดีใจมากอันที่สองก็จะเป็นฉันเบื่อมากนะคะฉันเบื่อ bored นะคะแปลว่าเบื่อนะคะส่วนอันนี้อันต่อมาสุดท้ายก็จะเป็น I'm so scared ซึ่งแปลว่าฉันกลัวมากนะคะ so ก็แปลว่ากลัวนะคะโอเคแล้วก็ลองดูอันนี้นะคะ I am Mikey I am a tough guy I'm tallถ้าน้องๆจะเอาไปประยุกต์ใช้ก็จะเป็นสมมติหมายเอาไปประยุกต์ใช้ก็จะเป็น I am my I am a nice girl I am not tall นะคะก็แปลว่าฉันชื่อหมายฉันเป็นเด็กผู้หญิงที่นิสัยดีและฉันก็ไม่สูงด้วยนะคะก็ลองดูนะคะน้องๆอ่ะลองอันนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้ต้องไปคุยกับคนอื่นเขานะคะก็อย่างเช่น You are funny You are funny นะคะWe, they are tired. We, they are tired. He, she is angry. He, she is angry. You are funny. Funny น่าจะรู้กันดีนะคะคือตลกอ่ะต่อมาคือ tired. Tired นี่แปลว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนะคะเพลียแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็น angry นะคะ angry แปลว่าโกรธนะคะโกรธโอเคต่อมา I'm not cold. You're not uglyHe is not a football coach. ลองพูดตามได้เลยนะคะ I am not cold. You are not ugly. He is not a football coach. นะคะ He is not a football coach. Coach นะคะสะกดอย่างนี้เลย COACH แล้วก็ football นั่นก็คือฟุตบอลบอลนะคะเตะบอลอย่างนี้นะก็ลองดูถ้าไม่ใช่อะไรก็ใส่คำว่า not ลงไปเลยนะคะใช่หรือไม่ใช่พูดได้นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะคะอย่าลืมอ่ะลองอีกสักนิดนึงฉันง่วงนอนตะกี้เราพูดไปแล้วฉันง่วงนอนคือ I'm sleepy yay I'm sleepy อันต่อมาก็คือฉันเบื่อมากมากเลยนะคะไม่ใช่เบื่อธรรมดาเบื่อมากนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะต่อวันนี้ก่อน ฉันเบื่อมากแปลว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษคือI'm so bored นะคะ I hope you're not bored though หวังว่าน้องๆที่ดูอยู่ไม่เบื่อกันนะคะก็วันนี้เรามีแค่นี้นะคะก็ลอง practice
rewind ก็คือกลับไปดูวิดีโอบ่อยๆแล้วก็พูดตามเยอะนะคะเพราะว่าคำพูดพวกนี้กิจวัตรประจำวันนะคะใช้ทุกวันแน่นอนนะคะแล้วก็เอาไว้สื่อสารกับคนอื่นให้บอกคนอื่นสำคัญมากเลยก็คือบอกคนอื่นว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราป่วยหรือเปล่า I'm sick หรือเปล่านะคะหรือว่า I'm having a stomach ache หรือเปล่าก็คือฉันปวดท้องอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้สำคัญนะคะลอง rewind ก็คือกลับไปดูแล้วก็พูดบ่อยๆนะคะเพียงน้องฟังแล้วพูดตามน้องก็จะพูดได้เองนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ